สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้เฮาก็มาเจอกันอีกแล้วค่ะกิจกรรมมื้อนี้นะคะเดี๋ยว15พ่อแม่พี่น้องไปขี่รถลากเลื่อนหมาเอ้ยสุนัขฮัสกี้ด็อกค่ะเป็นกิจกรรมที่เอ็กไซติ้งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงซาฟารีแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะมีสุนัขเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบ้านสุนัขกันนะคะสุนัขฮัสกี้ค่ะสุนัขพันธุ์ไซบีเรียฮัสกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเขาค่ะLook like a dog. เจ้าของฟาร์มมันบอกว่ามีหมาก็300ตัวค่ะพี่น้องหลายค่ะ Hi. Adam.สุนัขฮัสกี้นะคะมันกินหิมะด้วยค่ะ Knock is no ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะให้ไปฟังวิธีการขับไอ้รถลากแล้วนะคะอดัม go inside with Evelyn it's too heavy now let's go Evelyn let's goตอนนี้ก็ถึงคิวเราแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมความพร้อมของสุนัขอยู่นะคะ
คิดว่าน่าจะประมาณ10ตัวนะคะต่อหนึ่งไอ้ family อ่ะนะคะจะบอกว่าความรู้สึกตอนนี้นี่ย่านตกแห้งค่ะพี่น้องกิจกรรมนี้ใส่เวลาทั้งเบิด1ชั่วโมงค่ะคับเข้าไปในป่าที่หมาก็ยังตกอยู่ค่ะการออกกำลังกายอย่างหนึ่งค่ะของไอ้สุนัขฮัสกี้นี่ค่ะเพราะว่าแรงเขาจะเยอะมากเลยค่ะเขาไม่หนักเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันหิมะมันลื่นค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปผิงไฟแล้วก็ไอ้ย่างไอ้ฮอทดอกกินกันนะคะ มาเลยค่ะ